ครับสวัสดีครับผมเควินครับวันนี้ผมจะมาสาธิตในการทำ Easy Food ครับเก็บเมนูที่เรียกว่าปลานิลนึ่งตะไคร้และใบมะกรูดครับครับตามชื่อเลยครับ Easy Food ง่ายๆครับก่อนอื่นเราก็ไปตลาดนะครับแล้วเราก็ไปเลือกซื้อปลานิลครับหลังจากนั้นเราก็มาเช็คดูว่าปลาที่เราซื้อเนี่ยสดหรือเปล่าครับนะครับกดลงไปนะครับเนื้อเด้งขึ้นมาเลยนะครับเช็คเนื้อครับครับตาใสนะครับครับแล้วก็เราก็ให้ที่ร้านนะครับทำการคว้านท้องข้างในออกนะครับข้างในของปลานะครับเพื่อกลับมาเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่ทำเองนะครับครับปลานิลที่ผมเลือกเป็นปลานิลที่มีน้ำหนักประมาณ7ขีดครับครับเนื้อแน่นตัวใหญ่มากๆครับน่ากินสุดๆครับครับหลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับกลับมาถึงบ้านเราก็เอาปลาเนี่ยมาล้างใช่ไหมครับล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็หั่นนะครับกรีดปลาครับเพื่อเวลาที่เรานึ่งแล้วเนี่ยมันจะได้ความร้อนเนี่ยจะได้เข้าไปถึงเนื้อปลาและสุกได้อย่างทั่วถึงนะครับครับแล้วก็พระเอกของงานนี้นะครับก็คือต้นตะไคร้และใบมะกรูดครับครับต้นตะไคร้เนี่ยก็มีสรรพคุณในการรักษาท้องอืดท้องเฟ้อนะครับเกี่ยวกับท้องทั้งหลายนะครับแก้ปวดหลังนะครับแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติของผู้หญิงแล้วก็มีสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งในการรักษาโรคก็คือรักษาโรคเบาหวานได้นะครับอีกทั้งคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาใหม่แล้วเจ็ตเลกนะครับก็ดื่มชาตะไคร้นะครับเยี่ยมครับแก้อาการได้ดีทีเดียวครับส่วนนี้ครับใบมะกรูดนะครับก็ช่วยในการที่จะดับกลิ่นคาวนะครับของปลานิลนะครับซึ่งน้ำมะกรูดเนี่ยก็ช่วยแก้เลือดออกตามไรฟันแก้ไอนะครับส่วนผิวของมะกรูดนะครับก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ส่วนน้ำที่มาจากผลมะกรูดเนี่ยเรามาสระผมก็ทำให้สุขภาพของหนังศีรษะเราดีขึ้นนะครับครับเมื่อได้แล้วเราก็นำทั้งสองอย่างเนี่ยยัดรวมกันไปเลยครับผมขออนุญาตถอดแว่นครับครับยัดเข้าไปครับยัดลงไปครับครับยัดให้เต็มเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่เหม็นคาวนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ที่บ้านทุกคนน่าจะมีนะครับซึ้งครับครับเป็นแบบนี้ครับครับเราก็จะเติมน้ำลงไปในหม้อของซึ้งนะครับเนี่ยครับหม้อของมันเต็มๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับหม้อซึ้งนะครับครับแล้วเราก็จัดปลาเนี่ยวางลงไปครับครับครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นำปลาเนี่ยไปตั้งอยู่ในหม้อซึ้งซึ่งในหม้อเนี้ยจะมีน้ำอยู่นะครับเพื่อทำให้น้ำจากไอจากน้ำเดือดเนี่ยมาทำให้ปลาเนี่ยสุกนะครับครับแล้วก็แห่มาดูกันเลยครับว้าวครับสุกแล้วครับสุกแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าปลานึ่งตะไคร้มะกรูดเนี่ยจะมีรสชาติเป็นยังไงผมเอามาให้เพื่อนๆ เป็นตัวอย่างมานะครับครับว้าวนี่ครับปลาที่สดนะครับเนื้อก็จะแน่นนะครับไม่หลุดออกจากกันนะครับผมนะครับเลี่ยงที่จะทานหนังปลานะครับครับนี่ครับน่าทานไหมครับอืม
อร่อยสุดๆเลยครับครับอีซี่ฟู้ดนะครับเมนูปลานึ่งตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆนะครับเพียงไม่เกินเราใช้เวลาในการนึ่งประมาณ15ถึง20นาทีนะครับไฟปานกลางนะครับครับทุกคนลองทำดูแล้วก็จะอิ่มและมีสุขภาพที่ดีเหมือนผมเควินครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับแล้วก็มาดูกันว่าผมจะทำเมนูอะไรครับ